คครับตอนนี้ผมก็อยู่ณงานมาบริจาคของให้กับเด็กยากไร้สมุทรปราการนะครับตอนนี้เขาก็ทำกิจกรรมกันอยู่ครับก็จะมีพวกพี่ฮาร์เลย์มากันด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะแบบก็หึมมากเลยตอนนี้ก็ผมต้องเดินออกมาเพราะเสียงมันดังมากเลยเดี๋ยวหาลมก่อนหาลมก่อนตอนนี้มีกลุ่มที่มาบริจาคให้กับน้องๆ นี่โอ้โหเป็นหลายสิบกลุ่มเลยครับForza Nmax Airlock อะไรเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็กลุ่มพี่ๆฮาร์เลย์เขาก็มากันยอดบริจาคค่อนข้างสูงของบริจาคเพียบเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสถานที่นี้ในสมุทรปราการนะครับแหมเป็นดีเจเปิดเพลงพอดีเลยก็คือเป็น1ติด1ใน5ที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาบริจาคนะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็พูดตามผู้ประกาศข้างบนที่เขาเปิดงานนะฮะตอนนี้ผมต้องตะโกนคุยกับกล้องนี่ครับดูกันเลยดูต่อเลยสวยๆสวยสวยอย่างงามครับอย่างงามโอ้เสียงเหมือนเอาอะไรเคาะกระป๋องปกปักโอ้เสียงโคตรดังเลยนะโคตรลั่นเลยก็ผมไม่ขอเข้าไปถ่ายเด็กข้างในแล้วกันเพราะว่าอะไรไม่รู้นั่นแหละขออยู่รอบๆ อันนี้ก็จะเป็นสถานที่อยู่ที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนะครับก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปชมสำหรับรถของกลุ่มแต่ละกลุ่มนะฮะเดี๋ยวลองไปเดินดูกันเลยดีกว่า
้ยโอเคครับก็ตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วกำลังจะเดินทางกลับกันนะครับไม่รู้ไปไหนต่อเดี๋ยวตามพี่ๆเข้าไปฮะผมก็เก็บภาพรถแต่ละคันแต่งสวยๆให้ดูกันจุใจเลยนะครับวันนี้มาสตาร์ทรถว้ายก็ไม่รู้ไปไหนต่อไม่ได้คุยกับใครเลยนะไม่ได้ถามพวกพี่ๆเขาเลยก็คงจะเดินทางกลับกันนะครับเดี๋ยวดูรอดูนะก็ต้องขอบคุณทีมสตาฟของทางสมุทรปราการนะใช่ไหมมาคอยดูเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อละที่ไว้เขาไว้เซอร์วิสรถอะแบบไว้แบบโบกๆอะนั่นแหละผมเรียกไม่ถูกนะก็ยอดบริจาคเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่อากาศค่อนข้างร้อนไปนิดนึงก็แต่เด็กๆมีความสุขดีแต่ผมก็ไม่เข้าไปถ่ายอะไรนะเด็กๆนะผมขอไม่ถ่ายแล้วกันให้รู้ว่ามาร่วมบริจาคเท่านั้นเองนะมาร่วมช่วยน้องๆเขาจะดีกว่าก็โหมีกลุ่มหลากหลายกลุ่มมาช่วยบริจาคมาช่วยน้องๆเขาเยอะเลยนะครับผมลืมปิดค้างนี่ว่ะไม่เจอด้วยปิดค้างอะไรวะโอเคปิดแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าไปทางไหนอะน่าจะออกซ้ายออกขวาไปอะรถเดินตุ้มตั้มตุ้มตั้มโอ้โหพายุครับข้างหลังเรามีพายุก็ขอขี่แบบเป็นระเบียบแล้วกันวิ่งสองแถวไปแล้วกันมากับพวกพี่ๆเขาไม่ใช่สายซิ่งนะครับก็ขี่กันสบายหน่อยไปกันแบบสบายๆครับทั้งกลุ่มกลุ่มนครปฐมกลุ่มทุกกลุ่มครับวันนี้มารู้สึกค่อนข้างจะเรียบร้อยกันนะครับไม่ค่อยมีแบบโดดเด่นนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็แค่ท่อดังนะครับแต่เขาก็ใช้รถกันอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ไปรบกวนชาวบ้านนะครับพยายามหลีกเลี่ยงไปขวางใครนะครับก็รีบตัดผ่านไปให้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ก็ใช้ความเร็วกันแบบโอเคอยู่ครับวันนี้เขารอกันเขาอะไรกันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆผมลืมชื่อนะภาษามอไซค์เรียกว่าอะไรแต่พวกพี่ๆสตาฟแล้วกันนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยดูรถดูอะไรให้นะครับพาขบวนไปถึงฝั่งรอดสมบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมชื่อแล้วเออไม่ค่อยได้ใช้ไงก็เลยลืมชื่อไปนะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับคือเขาเป็นงานจริงๆครับไม่ใช่มาทำเล่นๆนะครับมันจริงจังมากเลยนะครับต้องมาดูแลรถ100-200คันเลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับแต่ให้ขี่ได้เป็นขบวนให้ไม่ขาดช่วงกันเลี้ยวพร้อมกันโดยที่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งยากมากแล้วจริงๆก็ยอมรับเลยครับว่าฝีมือดีครับอ๋อแต่ตรงนี้ผมคุ้นนะครับเนี่ยบางปะอินเนี่ยผมคุ้นมากก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปเลยได้ไหมนะฮะกลับบ้านเลยแล้วเนี่ยแป๊บเดียวถึงเลยคงไม่ได้นะครับเต็มที่ก็คงต้องเลาะข้างๆไปอะไรประมาณนั้นนะโอเคกล้องยังอัดอยู่นะก็เดี๋ยวจะคุยจนกว่าจะแบตหมดแล้วกันน่าจะอีกไม่นานนะครับอีกสัก10-20นาทีก็น่าจะหมดแล้วแบตแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านอีกทีถ้าหมดแบบหมดตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับเดี๋ยวไปถึงจุดสต็อปตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีเนาะนี่คืออะไรเนี่ยคือเราต้องไปใช่ไหมเนี่ยตรงไปใช่ไหมต้องออกว่ะต้องออกต้องออกดีนะครับมีคนปิดกลุ่มให้โอ้ตรงนี้ติดมากเลยอ่ะมีเวฟบ้าน151
1คันนะครับเป็นพี่เจ้าของร้านขายหมวกอะร้านอะไรวะผมเคยรีวิวร้านแกไปทีนึงแล้วนะครับทำไมเราข้อมูลไม่แน่นเลยวะในหัวจำอะไรไม่ค่อยได้สักอย่างเลยนั่นแหละครับแกก็วันนี้ก็มาด้วยแหละอยู่ร้านอยู่ตรงสายไหม56นะครับตรงข้ามซอยตรงข้ามปั๊มเลยอ่ะมานะก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไบเกอร์นะครับลองไปดูเข้าไปชมกันได้นะครับก็มีบูทงบูทูธดีๆราคาไม่แรงนะครับลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับอุปกรณ์อย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยแต่ผมจำชื่อร้านไม่ได้อยู่ตรงข้ามปั๊มสายไหม56ครับปั๊มปตท.จำได้แค่นี้โอเคนะมีหมวกกันน็อกด้วยนะไม่มีกระจกเลยนะขี่ได้ไงวะน่าจะได้อยู่นะถ้าขี่เก่งนะผมนี่ไม่ได้นะแล้วรถออกไซด์ไม่มีกระจกนี่มันหูตาบอดเนี่ยครับเนาะเลยลองซ้ำหน่อยครับเส้นนี้ไม่เคยมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเส้นอะไรนะป้าลูก66ชัก5นะโคตรแรงอ่ะเฮ้ยถนนดีว่ะมันลำพูว่ะทางดีว่ะทางดีว่ะโอ้โหทางเอ็นเดอร์โล่แล้ววันนี้จะเจอแต่ทางเอ็นเดอร์โล่นะฮะถนนเปียกเลยไม่กล้าซัดเลยโอเคก็ตอนนี้มีการหลงเกิดขึ้นนะครับคันสองคันน้ำอะไรอ๋อไม่ใช่นะของรถคันอื่นใช่ไหมมันคันอื่นมั้งตะกี้มีรถเก่งมาจอดตรงเนี้ยน้ำแอร์มั้งตกใจเลยนะตะกี้ไม่ใช่หรอกน้ำรถเก่งตะกี้แน่เลยน้อยอ่ะน้อยตามหลังมาใช่ไหมตามแบบไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแกเข้าข้างในแล้วแกวิ่งไหนไม่รู้อ่ะโหหายไปสามคันหายไปสามคันเลยเหรอโอ้ให้รอดมาได้ไงวะเราโอ้โหจอดดูเครื่องบินโอ้ยเหนียวมือโอเคครับก็จากโทรหากันแล้วก็ไปกันต่อฮะรอผู้นำครับท่านผู้นำไปแล้วฮะมาครับก็อย่างนี้แหละครับมันก็มีหลงกันบ้างนะไม่เป็นไรครับพวกพี่ๆเขาค่อนข้างจะรู้ทางกันอยู่ไปทางอื่นก็แต่ก็ไปกลับกันได้นะไม่ซิ่งยังวะลดความเร็วแล้วนะก็
ก็ดีนะได้สต็อปเปลี่ยนแบตพอดีนะเมมโมรี่เหลือกี่นาทีผมไม่แน่ใจก็อาจจะยาวเลยแล้วกันเอาไปไหนกันหมดวะท่านผู้นำซิ่งกันเหลือเกินนะก็ถือว่าลองไมค์ไปเลยแล้วกันลองบิดสักหน่อยนะประมาณ155นะครับพอแล้วเปิดชิลสูงสุดนะครับไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆหลังจาก104ไปไม่ขี่เดียวจังลดความเร็วแล้วนะชะลอความเร็วแล้วครับเอ้าไม่ขึ้นมา3คันเลยอยู่ไหนกันหมดโอ้คันแม่งโคตรจับเลยว่ะพอจับพอพุ่งเลยอ่ะตะกี้บิดแบบแรงๆหน่อยนะออกตัวมันมีรอบฟรีทิ้งนิดนึงแล้วพอคันจับมันดึงดันหลังเลยครับมีแรงจีเข้ามาเกี่ยวเลยได้มีทดสอบความเร็วนะครับตอนนี้รถผมสูงสุดแค่155นะครับนะใช่ไหมประมาณนั้นครับไม่จมใหม่นะขึ้นเลยร้องบิดแล้วนะออกตัวก็พุ่งดีนะแต่ผมว่าไอ้เจ้าฮอนเก่าผมพุ่งกว่าเยอะเลยออกตัวอันนี้ดูเหมือนเหนื่อยตื่นไปนิดนึงน่าจะไปล่มเก้านะครับมีนบุรีระวังแหกโค้งกันนะครับตรงนี้โอ้โหเบากันเดี๋ยวจะแหกหน้าไปไวกันเหลือเกินนะฮะกับนิมิตใหม่นะฮะอย่างนี้ถ้าคิดตลาดมีนเนี่ยทำไมเรานึกภาพไม่ออกวะอ๋อไม่ใช่ทางเข้าตลาดมีนโอเคกับนิมิตใหม่ครับThank you.
โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมกันมานะครับก็มีทั้งรถติดฝนตกลุยน้ำมีช่วงทำความเร็วก็พอให้ดูกันพอสังเขปนะครับพอดีง่วงเหลือเกินคนตัดง่วงเหลือเกินนะครับก็ให้ดูกันเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสนุกมากเลยนะครับทริปนี้ก็ได้ขี่แบบสนุกสนุกนะครับขากลับยิ่งมันเลยครับมีหลงกันบ้างอะไรบ้างนะสนุกดีครับก็หลังจากมาถึงถนนสายไหมก็ได้แวะที่ปั๊มนะแวะที่ปั๊มปั๊มหนึ่งนะครับมีจอดพักห้องน้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับคนละทางนะครับก็ส่วนตัวผมก็แยกออกมาเติมน้ำมันแล้วก็กลับบ้านอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับก็หวังว่าจะรับชมกันอย่างเพลิดเพลินนะวันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วง่วงครับนี่นั่งดูยาวๆง่วงๆครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ